สวัสดีครับพอดีตอนนี้ Facebook มันได้มีเปิดให้ใช้บริการ Facebook Gaming นะครับก็คือสามารถให้เป็นครีเอเตอร์คือเราสามารถหารายได้จาก Facebook ได้นะครับสำหรับพวกที่ชอบเล่นเกมหรือแคสเกมต่างๆครับก่อนหน้านี้ถ้าเป็นพวก YouTube นะครับ YouTube มันก็จะมีพวกสมมติผมเปิด YouTube มาอัน YouTube มันก็จะมีพวกสตรีมสดต่างๆของอย่างเงี้ยครับซีบิงอะไรอย่างเงี้ยครับ YouTube มันมีมานานแล้วนะครับว่าสำหรับการเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ตอนเนี้ยแต่ตอนเนี้ยทาง Facebook เขาก็เปิดบริการเหมือนกันแต่ว่ารายได้ผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเป็นยังไงครับเสียงมันอาจจะดังไปนิดนึงไม่รู้ว่าเพลงดังหรือเปล่าก็วิธีใช้งานนะครับก็วิธีสมัครก่อนขั้นแรกเราต้องมีเพจก่อนก็คือเราต้องไปสร้างเพจของ Facebook มาก่อนนะครับจากนั้นเราก็เข้ามาร่วมสมัครเนี่ยครับเข้าร่วมสมัคร Facebook Gaming ครับลิงก์ก็จะเป็นตัวนี้ครับ Facebook แล้วก็ Facebook Gaming วิธีการเข้าไปเราไปเสิร์ชใน Google เลยพิมพ์คําว่า Facebook เลยครับ Facebook Gaming เดี๋ยวมันก็จะเจอขึ้นมาเองครับนี่ครับก็จะเป็น Facebook Gaming Creator ตัวนี้ครับนี่ครับก็เรากดเข้าไปครับมันก็จะได้หน้านี้ขึ้นมานี่ครับแล้วตอนนั้นจากนั้นเราก็เริ่มต้นใช้งานครับก็คือมันจะมีหลักๆอยู่ประมาณ3ข้อครับก็คือตอนแรกก็ต้องสร้างเพจของคุณอย่างสมมุติว่าคุณก็สร้างเพจของคุณแล้วคุณก็ป้อนอีเมลอะไรไปเรียบร้อยครับหลังจากนั้นมันก็จะได้พวกเพจต่างๆมาคงไม่ได้ยากเท่าไหร่ครับสร้างเพจก็คือเราก็ป้อนอีเมลสมมติว่าผมป้อนนี้ปั๊บแล้วคุณก็ใส่ที่อยู่ปั๊บใส่อะไรให้เรียบร้อยครับจากนั้นมันก็จะได้เพจมาครับนะแล้วเราก็เข้าไปขั้นตอนที่2ครับคือขั้นตอนที่2คือมันจะเป็นการที่ว่าเราจะไลฟ์สดโดยใช้โปรแกรมของ OBS นะครับหรือว่าใช้โปรแกรมอะไรก็ได้ครับในการไลฟ์สดจากนั้นเมื่อเราได้วิธีการไลฟ์สดแล้วนะครับไม่รู้ผมว่าหลายๆคนน่าจะเป็นอยู่แล้วครับก็คือไลฟ์สดธรรมดาครับแต่ว่าเป็นไลฟ์สดในการเล่นเกมครับแต่ว่ามันจะมีข้อจำกัดนะครับในการที่จะสร้าง Facebook Gaming นะครับมันมีข้อจำกัดก็คือเราต้องสร้างเพจ Creator สำหรับเล่นเกมนี่ครับเดี๋ยวผมกดให้ดูครับคือเราต้องเข้ามาตั้งค่าชื่อเพจก่อนนะครับไอ้เพจของเราจะตั้งชื่ออะไรก็ได้เป็นเกมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยก็ได้ครับเกมเมอร์ Gamer แบบของผมเลยอย่างเงี้ยครับเกมเมอร์เฮดฟ็อกแต่ชื่อมันน่าจะซ้ำกับของผมไปแล้วก็เปลี่ยนใส่ตัวเลขไว้ส่วนด้านล่างนะครับให้ใส่คำตามนี้เลยครับ Creator วิดีโอการเล่นเกมเราต้องสร้างแบบนี้เลยเราถึงจะใช้งานได้ที่จริงมันจะมีกฎระเบียบในการสมัครอยู่ประมาณอยู่5ข้อนะครับเดี๋ยวผมหาให้ดูก่อนก็คือถ้าเราเข้ามาอ่านตรงนี้มันไม่ได้ยากอะไรครับมันจะเป็นภาษาไทยทั้งหมดเลยก็คือเริ่มต้นที่ผมบอกไปแล้วครับสมัครใช้งานก็2ก็ตั้งค่าแล้วก็เริ่มถ่ายทอดสดจากนั้นมันจะมีข้อกำหนดอยู่เดี๋ยวผมหาก่อนว่ามันอยู่ตรงไหนวะข้อกำหนดของมันก็คือต้องมีคนติดตาม100คนก่อนแล้วก็เราต้องสตรีมอย่างน้อย4ชั่วโมงภายใน14วันแล้วก็ต้องสตรีม2ครั้งครับมากกว่า2ครั้งมันจะมีการตรวจสอบทุกวันอยู่ตรงไหนวะหาไม่เจอเดี๋ยวอัพตรงนี้มั้งนี่ครับผมอาจจะอธิบายงงๆเล็กน้อยครับแต่ผมสมัครแล้วนะครับผมสมัครไว้นี่ครับมันจะบอกว่าตรงนี้ครับวิธีการสมัครใช้งานที่ผมบอกไว้เมื่อกี้นะครับก็คือเราต้องไปสร้าง Creative Creator เกี่ยวกับวิดีโอเกมก็คือเพจจากนั้นเราก็ต้องสตรีมพวกการเล่นเกมต่างๆนะครับอย่างน้อย4ชั่วโมงเป็นเวลาอย่างน้อย4ชั่วโมงนะครับในเวลา14วันที่ผ่านมาแล้วก็เนื้อหาที่สตรีมนะครับ
การเล่นต้องเป็นเกมครับอย่างน้อย2วันนะครับก็คือเราต้องเล่น2วันภายใน14วันเนี่ยแล้วก็มีผู้ติดตามเพจอย่างน้อย100คนครับแล้วเราก็จะส่งไปตรวจสอบแค่นั้นแหละครับส่วนมวกมาตรฐานอะไรเงี้ยชุมชนก็ลองไปอ่านดูครับส่วนใหญ่ก็เกี่ยวกับพวกลิขสิทธิ์ต่างๆหรือว่าคำหยาบหรือพวกคลิปรุนแรงอะไรเงี้ยก็ไม่ได้อยู่แล้วครับและทีนี้มันก็จะมีการรับเงินครับคุณสมบัติในการที่จะรับเงินนะครับคุณสมบัติก็มันจะได้เรทตามเนี้ยครับก็คือถ้าเราสตรีมไปแล้วมันมีผู้ชมก็จะมาให้ดาวเราก็คือถ้าเราได้95ดาวเราก็จะได้รับเนี่ยครับได้รับเงินอยู่จำนวน 1.99 ครับเรทมันก็จะสูงไปเรื่อยๆครับสมมติเราได้ถึง 6,400 ดาวเราก็จะได้เงินถึง 99.99 เหรียญก็ประมาณ 3,000 บาทและนี่ก็เป็นพวกส่วนแบ่งต่างๆนะครับ Facebook มีส่วนแบ่งยังไงอะไรเงี้ยครับต้องเข้าไปอ่านดูเองครับนี่ครับเพราะเหตุใด Facebook จึงไม่ให้ผู้ใช้เก็บรวบรวมดาวเอาไว้ก่อนต้องเข้าไปอ่านดูครับแต่ก็คือตอนเนี้ย Facebook มันเริ่มมาแข่งกับพวก YouTube แล้วเพื่อว่าในการไลฟ์สดไลฟ์เกมต่างๆครับแล้ว Facebook มันเข้าถึงได้ง่ายกว่า YouTube ครับเพราะว่า Facebook ปกติคนมันก็จะมีอยู่แล้วทั้ง Facebook ID Facebook ต่างๆเราก็สามารถเข้ามาเล่นได้หรือเข้ามาหารายได้ครับยังไงก็ลองทดลองไปสมัครดูแล้วกันครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วครับสวัสดีครับ